สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้มาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยจบลงไปแล้วครับทีมชาติไทยชุด U23 เอาชนะทีมชาติมาเลเซีย U23 ไปได้ถึง3-0นี่ครับ11ตัวจริงของวันนี้ยานิกนุสบอมแบ็คซ้ายได้มีโอกาสลงตัวจริงครับส่วนศูนย์หน้ายังคงเป็นสุพนัทเหมือนตาเหมือนเดิมครับตารางคะแนนตอนนี้ทีมชาติไทยนำเป็นจ่าฝูงนะครับอยู่ที่1ครับมี4แต้มเท่ากับเกาหลีใต้ครับ4แต้มเท่ากันลูกได้เสียก็เท่ากันด้วยครับเกาหลีใต้นั้นไปพลาดท่าเสมอให้กับเวียดนามแถมโดนใบแดงอีกต่างหากครับจริงๆแล้วผมว่าให้เกาหลีชนะไปเลยจะดีกว่าครับถ้าแบบนี้ในนัดสุดท้ายที่ไทยจะเจอกับเกาหลีอย่างน้อยก็ขอให้เสมอไว้ก่อนครับแล้วก็เชียร์ให้มาเลเซียเสมอกับเวียดนามให้ได้ครับหรือชนะไปเลยยิ่งดีครับเวียดนามตอนนี้มี2แต้มถ้าชนะในนัดสุดท้ายจะมี5แต้มครับตอนนี้ไทยเรามี4แต้มถ้าเสมอเกาหลีนัดสุดท้ายก็จะมี5แต้มเท่ากันยังไม่ปลอดภัยครับต้องดูที่ประตูได้เสียผมว่าให้ไทยชนะเกาหลีใต้ไปเลยดีกว่าครับแบบนี้นัดสุดท้ายเชียร์ไทยสุดใจให้คว่ำเกาหลีใต้ให้ได้ครับเพราะว่าจะไปหวังมาเลย์ให้เสมอเวียดนามหรือว่าชนะเวียดนามนี้ถ้าจะยากนะครับในส่วนของทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้เล่นดีมากๆเลยนะครับเล่นดีในแดนกลางแดนหน้าเล่นดีมากๆครับจ่ายบอลดีจ่ายบอลแม่นครับส่วนผู้รักษาประตูก็ทำได้ดีครับกองหลังอาจจะมีพลาดบ้างเกมนี้โค้ชโย่งใช้แผนโยนยาวครับทะลุกองหลังขึ้นมาเลยครับคือไม่ต้องต่อบอลให้เสียเวลาอะไรมากมายครับนักเตะก็เริ่มเล่นเข้าขากันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นครับการจ่ายบอลการเปิดบอลนั้นก็มีความแม่นขึ้นครับก็ทำได้ดีมากๆเลยครับในหลายจังหวะครับโค้ชโย่งนี่ตะโกนข้างสนามเลยนะครับไม่ต้องต่อบอลโยนไปเลยโยนไปเลยแล้วสิ่งที่เห็นในเกมนี้คือไม่ค่อยจะส่งคืนหลังบ่อยๆนะครับบางจังหวะนึกว่าจะส่งคืนหลังเหมือนเคยแต่ก็ส่งหักข้อขึ้นหน้ามาเลยครับทำให้ทีมมีโอกาสทำเกมลุกได้มากก็โต้กลับได้เร็วครับวันนี้แผนของโค้ชโย่งได้ผลมากๆเลยครับกับการเปิดบอลยาวไม่ว่าจะเป็นลูกโด่งลูกเลียดทำได้ดีมากครับทะลุแผงหลังมาเลเซียมาได้หมดเลยครับแล้วโค้ชโย่งก็เป็นคนที่ตัดสินใจได้รวดเร็วมากครับในการเปลี่ยนตัวในการแก้เกมครึ่งแรกยานิกนุสบอมได้ลงเล่นไปประมาณ20นาทีก็ถูกเปลี่ยนออกครับพอโค้ชโย่งดูแล้วเนี่ยหลุดบ่อยนะครับมาเลเซียก็เจาะมาแต่ฝั่งนี้ครับโค้ชโย่งไม่รอช้าไม่ต้องรอให้หมดครึ่งแรกครับหรือว่าไม่ต้องรอให้ถึงนาทีที่70ก็เอายานิกนุสบอมออกทันทีเลยครับอย่างเร็วแล้วก็เอาฉัตรมงคลลงมาแทนครับประตูแรกชานลงเปิดบอลวางมาให้สุพนัทยิงเข้าไปครับ1-0ประตูที่2เป็นนิโคลัสมิเคลสันเปิดตัดแผงหลังของมาเลเซียเข้ามา3คนเลยครับเข้ามาให้ชานลงชานลงไม่ต้องยิงแรงอะไรมากมายครับแปะเปลี่ยนทางไปอีกทางหนึ่งผู้รักษาประตูนี้ก็เขวเลยครับส่วนลูกที่3ก็เบนเดวิดส่งเปิดมาให้สุพนัทยิงเข้าไปครับลูกนี้สุพนัทก็ทำได้ดีมากเลยนะครับยิงหลบหลีกผู้รักษาประตูได้ดีครับแล้วสุพนัทก็เกือบทำแฮตทริกได้ด้วยครับที่เกือบทำแฮตทริกได้ของสุพนัทเนี่ยถ้าเข้านี่สวยงามมากเลยนะครับเป็นการเปิดบอลยาวมาแล้วก็สุพนัทตวัดยิงเข้าไปโดยไม่ต้องจับเลยนะครับเพียงแต่ว่าผู้รักษาประตูปัดไปโดนคานครับถ้าเข้านี่จะดังขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเป็นการทำแฮตทริกแล้วลูกนี้จะสวยมากๆตอนนี้นักเตะเริ่มเล่นเข้าขากันมากขึ้นครับความแม่นยำในการส่งบอลมีมากขึ้นแผนของโค้ชโย่งเริ่มทำงานแล้วครับแผนโยนยาวเกมนี้เล่นดีหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูนพพลละครพลก็เซฟจังหวะสำคัญไว้ได้ครับโจนาธานเข็มดีก็ช่วยทีมเอาไว้ได้เยอะครับนิโคลัสมิเคลสันก็เล่นดีมากๆเลยครับทำแอสซิสต์ได้เบนเดวิดคนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเลี้ยงบอลดีไปกับบอลได้ดีครับลากเลื้อยดีเล่นดีพริ้วเนียนตามากเลยครับกฤษฎาการ์แมนก็เล่นดีครับเปิดบอลแม่นส่งบอลยาวแทงบอลได้ดีครับธนวัฒน์สุนจิตถาวรก็เล่นดีครับเปิดบอลดีส่งบอลดีเอกนิษฐ์ปัญญาวันนี้เล่นดีนะครับเล่นดีกว่านัดก่อนมากๆเลยครับมีโอกาสส่งบอลได้เยอะมากๆเลยครับสร้างสรรค์เกมได้ครับชานรงค์ก็ดีครับหาตำแหน่งได้ดีครับส่วนสุพนัทนี่แน่นอนครับเล่นดีมากๆเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์หลังการแข่งขันนะครับว่าชาวอาเซียนชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเกมนี้คอมเมนต์แรกเป็นชาวมาเลเซียครับยินดีด้วยทีมของคุณในค่ำคืนนี้สมควรแล้วที่จะเป็นผู้ชนะหวังว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปขอให้โชคดีแล้วก็สนุกกับเกมของคุณคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับ
ผู้เล่นไทยหมายเลข17หล่อมากๆเลยนัดหน้ากับเกาหลีขอให้ทีมของคุณมีผลงานที่ดีนะเราจะรอเธออยู่คอมเมนต์ถัดมาจากตะวันออกกลางครับทีมจากประเทศไทยมีความกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษแล้วประเทศไทยก็ยังมีผู้เล่นที่ดีอีกด้วยหวังว่าจะชนะในถ้วยใบนี้ได้นะคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับนัดหน้าเนี่ยต้องเจอเกาหลีเตรียมตะกร้าไปใส่บอลได้เลยโอ้โหขนาดนั้นเฉยเหรอครับเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับนัดหน้าเจอเกาหลีก็กลับบ้านไปได้เลยนะประเทศไทยแม่เสมอเกาหลีได้หน่อยนี่เอาใหญ่เลยนะคอมเมนต์ถัดมาเวียดนามไม่มีอะไรจะพูดครับส่งรูปนี้มาให้เราดูเหมือนกับจะบอกว่าเฮ้ยข้าคือราชาอาเซียนนะคอมเมนต์ถัดมาเวียดนามเล่าด้วยภาพอีกแล้วครับโจนาธานแหงนมองเหรียญเงินเรื่องซีเกมยังไม่จบคอมเมนต์ถัดมาเวียดนามอีกแล้วครับส่งรูปนี้มาครับแล้วบอกว่า40หุบปากซะคอมเมนต์เวียดนามถัดมาครับในค่ำคืนนี้ฉันไม่เห็นเสือเลยเห็นแต่แมวร้องเมียวเมียวมาเลเซียช่างน่าสงสารซะเหลือเกินคอมเมนต์ถัดมาครับในแมตช์สุดท้ายเนี่ยเกาหลีจะชนะเกาหลีไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเกาหลีจะได้ไปต่อและเวียดนามก็จะชนะมาเลเซียคอมเมนต์ถัดมาเวียดนามครับเพื่อนของเราชาวมาเลเซียอะไรกันเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับหมายเลข22และหมายเลข7เล่นดีนะคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับไทยมีโอกาส 80% ที่จะกลับบ้านคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยซื้อมาเลเซียจากเวียดนามคอมเมนต์นี้ทั้งกล่าวหาทั้งดูถูกครับคอมเมนต์เวียดนามถัดมาครับเกาหลีจะชนะไทย 5-0 คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวมาเลเซียครับมาเลเซียเน้นไปที่ World Cup 2030คอมเมนต์เวียดนามต่อมาครับจะรอดูคู่เกาหลีกับไทยนะแต่ฉันเดาสกอร์ว่าเกาหลีจะชนะไทย 3-0เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับเกาหลีใต้เวียดนามถึงจะเสมอได้แต่สถิติทุกด้านนี่เป็นรองเกาหลีมากเลยนะครับเกาหลียิงไปถึง24แต่จบไม่คมครับแถมยังโดนใบแดงไปอีกครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาแปลใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ